ในส่วนของการดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดหน่วยแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่เกิดโรคภัยต่างๆด้วยค่ะโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะคะว่าผู้ประสบภัยบางส่วนนั้นมีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้มีการกำชับนะคะให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดน่านจัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีทั้งหน่วยแพทย์ที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลด้านจิตใจจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลบ่อเกลือพร้อมกับจัดรถพยาบาลประจำศูนย์พักพิงตลอด24ชั่วโมงด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีชุดดูแลสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งการจัดการขยะน้ำสะอาดแล้วก็สุขาเพื่อป้องกันโรคจากสัตว์นำโรคต่างๆอย่างเช่นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคฉี่หนูแล้วก็โรคอุจจาระร่วงค่ะ